เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 7:13 น.ดอนให้เอกอัครราชทูตชี้แจงข้อเท็จจริงองค์กรต่างประเทศและนานาชาติปมสลายการชุมนุมแล้วอ้างการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมขอร้องหากต้องการทำเพื่อชาติควรอยู่ในกรอบกติกาไม่สร้างปัญหาเพิ่ม 7:21 น.สมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการประเมินนายรัฐมนตรีลาออกม็อบก็ไม่จบแนะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของฝ่ายผู้ชุมนุมโดยเร็วลดความกดดัน 7:46 น.เอกชนขอรัฐบาลหันหน้าเจรจาม็อบจบปมขัดแย้งห่วงเศรษฐกิจกระทบหนักชี้นายรัฐมนตรีลาออกไม่ช่วยแก้ปัญหาล่าสุด 7:54 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน70%ของพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up